ของเราเองไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่าดูจากตัวเลขเนี่ยรายได้เราก็เพิ่มขึ้นนะครับคือยอดโวลุ่มที่ลูกค้าเราส่งออกเนี่ยเราก็ขนมากขึ้นครับเพียงแต่ว่าอาจจะตัวผลกำไรที่ลดลงนิดนึงของเราลูกค้าเรานี่จะอยู่ในแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับหลากหลายโดยของเรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งทางทะเลทางซีเฟรตนะครับก็คืออยู่ที่ 65% โดยสัดส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นทางบกที่เราขนอยู่ก็ 25% นะครับทางอากาศก็ 10% ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ยการแข่งขันเนี่ยก็รุนแรงอยู่แล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศตอนนี้เราก็เสริมทีมการตลาดเสริมทีมซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เราก็มีลงทุนเพิ่มขยับขยายที่เราจะขยายฐานไปที่ทางเขต EC ที่แหลมฉบังด้วยเราไปลงทุนนะครับซื้อที่ในเขตโลจิสติกวิลเลจของปิ่นทองนะครับก็เนื้อที่ประมาณ21ไร่นะครับแล้วก็เงินลงทุนประมาณ77ล้านบาทแล้วก็พร้อมด้วยเราจะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็อุปกรณ์อีกประมาณสัก 5-60 ล้านนะครับอันนี้ก็คงจะใช้เวลาแล้วเสร็จก็น่าจะประมาณสิ้นปีนี้ครับผมก็เริ่มดำเนินการได้ก็น่าจะต้นปีหน้าแน่นอนนะคือเราไปทางนู้นเนี่ยขยายฐานไปแล้วงานเราก็เพิ่มขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเราก็ทำกิจกรรมได้หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากปัจจุบันที่เรามีอยู่ที่มีฐานอยู่ที่กรุงเทพนะครับเราก็จะไปมีตรงนั้นด้วยครับฐานลูกค้าเยอะไหมครับสำหรับ EC ตอนนี้อ๋อเยอะตอนนี้คือคักมากครับเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปลงทุนตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่เรียนคือตอน Q1 เนี่ยเรามีลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยเขาส่งออกทางกรุงเทพค่ะนี่เขาขยายไปเปลี่ยนไปส่งทาง EC ทางแหลมฉบังวอลุ่มเราก็ดรอปไปนิดนึงอันนี้เราก็เราเลยต้องรีบตัดสินใจไปลงทุนไปรองรับตรงนี้ไปรองรับไว้ก่อนครับลูกค้าเราที่ใช้บริการเราเนี่ยประมาณหลายพันรายแต่ที่เราถือว่าเป็นลูกค้าประจำลูกค้าก็ประมาณสัก400-500รายก็เราคงจะมาเน้นเสริมส่วนที่เรายังไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรทางแอร์เฟรทอันนี้เราก็พยายามนะครับหาพันธมิตรด้วยแล้วก็พยายามที่จะมาเน้นทางแอร์เฟรทให้มากขึ้นส่วนตัวทางบกเนี่ยทางรถเราเองเราก็มีซื้อรถใหม่สั่งรถใหม่เข้ามาทดแทนแล้วก็เพิ่มเติมทั้งหัวลากทั้งหางลากเป็น80กว่านะฮะแต่ประมาณ85นะครับหางลากเราก็ประมาณ170แล้วสั่งเพิ่มก็เกือบ200ละอันนี้เราก็ไม่ห่วงเพราะว่าลูกค้าเราฐานลูกค้าเรามีรอให้เราบริการอยู่แล้วเราตั้งเป้าไว้ 20% ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นซีเฟรตอยู่ครับคือปรับเพิ่มทุกโหมดเราก็จะพยายามให้บริการที่มันหลากหลายมากขึ้นส่วนมาร์จิ้นที่จะได้มากขึ้นเนี่ย ก็ต้องดูสถานการณ์นิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ผู้ส่งออกเองก็เหนื่อยเหมือนกันตอนนี้เราเองเราก็พยายามที่จะแข่งกับตัวเองนะครับทำให้ได้ตามเป้าที่เราวางไว้ครับส่วนเรื่องคู่แข่งในตลาดเนี่ยในการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์นี่มีมานานอยู่แล้วเพราะว่าเป็นธุรกิจแข่งเปิดเสรีครับก็มีรายเล็กรายน้อยรายใหญ่ต่างชาติใครเข้ามานี่ทำได้หมดเราก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ลูกค้าก็ยังมั่นใจในตัวเราและการให้บริการเราก็ยังสามารถตอบสนองกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ของเราเองเราก็โตมาตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดจนเข้าตลาดเนี่ยถึงจะพลาดเป้าไปบ้างก็ยังถือว่าโตต่อเนื่องนะครับก็เราก็ยังมีโอกาสคือในไลฟ์ไซเคิลเราก็อยู่ในช่วงที่ว่าเพิ่งจะเริ่มนะครับเพียงแต่ว่าราคาอาจจะยังไม่สะท้อนตามที่ควรจะเป็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนใจที่มีหุ้นในธุรกิจโลจิสติกส์ก็ฝากดูของเราด้วยเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราเทียบคนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเราก็ยังต่ำที่สุดนะครับ